สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับใช้งานหน้า Fusion นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Fusion Tab ในโปรแกรม DaVinci Resolve กันนะครับหน้า Fusion ตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับFusion เนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่ใน DaVinci Resolve เนี่ย Fusion เป็นโปรแกรม standalone นะครับที่เอาไว้ทำงานคอมโพสิตโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดไปเนี่ยประวัติของ Fusion ก็มาไกลมากนะครับก็จะมีสมัยก่อนก็จะใช้ชื่อว่า Digital Fusion นะครับก็คือแข่งคู่กันมากับโปรแกรม Nook นะครับของ Foundry แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยFusion เนี่ยคนก็ใช้งานน้อยลงนะครับแล้ว Nook ก็เริ่มจะกลายเป็นเจ้าตลาดมากขึ้นแล้วตัวผู้ผลิตหรือผู้พัฒนา Fusion เนี่ยเขาก็เริ่มจะออกอัปเดตที่น้อยลงมากๆแล้วคนเพราะคนใช้มันน้อยลงนะครับจนมาวันนึงเนี่ยนะครับผู้พัฒนานะครับซอฟต์แวร์ DaVinci Resolve นะครับซึ่งก็คือ Blackmagic Design เนี่ยเขาทำการซื้อบริษัทที่พัฒนา Fusion นะครับในแรกเริ่มทันทีเนี่ย Fusion ก็ยังไม่มารวมกับ DaVinci Resolve นะครับก็คือจะเป็นออกเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น Fusion 8หรือ Fusion 9นะครับแล้วก็มาเป็น Fusion 16ล่าสุดนะครับคือใน Fusion 9เนี่ยเรายังมีตัวที่เป็น Fusion ตัวฟรีอยู่นะครับแล้วก็จะมี Fusion Studio ที่เสียเงินนะครับแต่ว่าพอในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็เอาตัว Fusion เนี่ยไปรวมอยู่ในตัว Resolve แล้วนะครับซึ่ง DaVinci Resolve เนี่ยเป็นโปรแกรมหลักๆคือเขาทำหน้าที่เป็นโปรแกรมปรับสีนะครับแล้วก็หลังๆนี้เขาเพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการตัดต่อเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็เลยทำให้มันสามารถทำทั้งตัดต่อนะครับปรับสีแล้วก็คอมโพสิตได้ด้วยในตัวนะครับรวมถึงล่าสุดก็ไปซื้อ Fairlight มานะครับที่เป็นตัวทำเสียงจริงๆก็ไม่ล่าสุดก็ใช้ประมาณปี2ปีละนะครับซึ่งทำให้DaVinci Resolve เนี่ยนะครับสามารถที่ได้ทั้งตัดต่อนะครับคอมโพสิตปรับสีแล้วก็ใส่เสียงในตัวเดียวก็เท่ากับว่าใช้โปรแกรมเดียวเนี่ยจบเลยแล้วก็โปรแกรม DaVinci Resolve นะครับก็จะมี2เวอร์ชันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเราสามารถไปโหลดมาจากเว็บไซต์ Blackmagic Design ได้เลยนะครับโหลดฟรีนะครับอีกเวอร์ชันนึงก็คือจะเป็นResolve ตัวเต็มนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าชื่อ Studio นะน่าจะเป็น Resolve Studio หรือสักอย่างนะครับแล้วก็ Fusion เองก็มีตัว Standalone นะครับที่ชื่อว่า Fusion Studio ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเสียตังค์นะครับแต่ว่า Fusion ที่อยู่ใน DaVinci Resolve เนี่ยนะครับที่เป็นหน้าหนึ่งใน DaVinci Resolve เนี่ยจะฟรีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานเกือบจะผมว่าน่าจะประมาณ 80% 90% เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนตัวฟรีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่นะครับในส่วนของตัว DaVinci Resolve แล้วก็ Fusion ที่อยู่ในที่เป็นหน้าตัวนี้นะครับจะมีข้อจำกัดบางอย่างบางโนดนะครับหรือบางคำสั่งเนี้ยไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่โดยถ้าทำเบสิกคอมทั่วไปเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยกันนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยนะครับหน้าต่างของ Fusion เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าปกติเราอาจจะคุ้นกับหน้า Edit นะครับตัวนี้นะครับกับหน้า Color นะครับซึ่ง2หน้าเนี้ยจะเป็นหน้าหลักที่ส่วนมากคนทั่วไปจะใช้นะครับใน DaVinci Resolve นะครับก็ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับ Fusion ตรงนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นผมก็เลยจะลองทำวิดีโอตัวนี้นะครับเพราะผมเองก็ปรับมาใช้ Fusion ได้สักพักนึงแล้วนะครับหลังจากที่เป็นนุก user มานานแสนนานแล้วนะครับประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ใช้นุกมาตลอดนะครับจนกระทั่งล่าสุดนี้ก็เปลี่ยนนะครับปรับมาใช้ Fusion ก็ถ้าคนเคยทำงานกับนุกมานะครับก็จะใช้ง่ายแต่ถ้าใครเคยทำงานกับ After Effects มาโดยตลอดเนี่ยก็จะบอกว่ามันอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยในช่วงแรกนะครับแต่ว่าการทำงานของมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต่อไปคุณจะอาจจะลืมนะครับ After Effects ในการทำตัวคอมโพสิตไปเลยนะครับไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อแล้วกันนะครับในเรื่องของหน้าตาตรงนี้นะครับก็อันนี้นะครับถ้าเราจะใช้งาน Fusion เราก็เข้ามาในแท็บหน้าตรง Fusion นี้กดคลิกได้นะครับด้านบนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คงเป็นแท็บของ Resolve ธรรมดานะครับแต่จะมีตัวที่เขียนว่า Fusion ตัวนี้นะครับก็เราสามารถเซตค่านะครับเซตค่า setting ของ Fusion ได้นะครับที่ตรงนี้ถ้าเรากดคลิกที่ Fusion setting นี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับหลายๆส่วนนะครับอย
ย่างอันนี้ที่ผมจะแนะนำให้เปิดไว้นะครับก็คือไม่อย่าไปปิดมันก็คือออโต้เซฟนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าสมมติเราทำไปแล้วอยากจะกลับมาแก้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับถ้าบางคนรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเซตเป็นค่าเบสิกแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยคุณอาจจะปรับแต่งตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะก็จะมีอะไรให้ปรับได้นะครับค่า default พื้นฐานตอนนี้จะถูกเซตเป็น HD 1080นะครับเฟรมเรทอันนี้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ผมจะเซตไว้ที่24นะครับเหมือนฟิล์มนะครับอันนี้เป็นตัว preview นะครับว่า color depth ที่มันจะโชว์เนี่ยมันจะโชว์มากหรือน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับโอเคก็โดยรวมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมว่าไม่ค่อยจะมีอะไรให้ปรับมาเพราะว่าเขาเซตมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับจะมี user interface ถ้ากดคลิกตรงนี้นะครับแล้ว use create background interface เนี่ยนะครับมันจะอัปเดตให้นะครับแล้วก็คุณก็กดอัปเดตมาทีนึงมันก็จะปรับสีเป็นเทาๆนะครับ background นี้ก็จะเทาๆหน่อยนะครับถ้าคนชอบนะครับแต่ถ้าอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรมากมายกับมันนักมากนักนะครับผมอาจจะใช้เป็นตัวธรรมดาไปนะครับ UI scale ก็มีหลายแบบนะครับเป็นแบบออโต้ก็คือมันจะปรับออโต้ให้ 100% อยู่แล้วนะครับview อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะเซฟค่าพื้นฐานไปนะครับในแท็บฟิวชั่นต่อมาก็จะมีเราสามารถ importไฟล์ต่างๆได้นะครับสามารถ reset composition ได้นะครับตอนที่เรา import เนี่ยมันก็สามารถที่จะ import เป็น alembic ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่ import พวก alembic เข้ามา import ไฟล์ psd เข้ามานะครับแล้วก็ svg svg นี้จะเป็นไฟล์จาก adobe illustrator นะครับก็สามารถ import svg เอาพวก vector path เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอา fusion ไปใช้ motion graphic ก็สามารถทำได้นะครับโอเคต่อมาแถบตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นมีเดียพูลนะครับถ้าเราเปิดมีเดียพูลขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถ้าเรามีไฟล์มีเดียอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะอยู่ในนี้นะครับเอฟเฟกต์ไลบรารีอันนี้ก็จะรวมเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่รีโซฟให้มานะครับแล้วก็โหนดต่างๆที่รีโซฟมีให้นะครับก็ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่เราสามารถใช้งานได้เดี๋ยวนี้ผมอาจจะมากลับมาพูดถึงอีกทีนึงนะครับก็จะขอข้ามไปก่อนเทมเพลตอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดคลิปด้านล่างให้เห็นนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้มีคลิปอะไรที่มันต่อคือถ้าสมมุติเราเป็นไทม์ไลน์แล้วมันมีคลิปรันต่อกันเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นตัวต่อไปว่ามันทำอะไรอยู่นะครับโนดอันนี้คือโนดหน้าต่างโนดด้านล่างนะครับหน้าต่างโนดตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าต่างโนดคืออะไรและโนดจริงๆแล้วมันคืออะไรกันบ้างนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะมีสปายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดถึงอีกทีหนึ่งสปายใช้ทำงานกับการทำงานกับพวกคีย์เฟรมนะครับการปรับค่ากราฟการเคลื่อนไหวของคีย์เฟรมนะครับคีย์เฟรมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นไทม์ไลน์ของคีย์เฟรมเฉยเมตาดาต้านะครับอันนี้ก็เมตาดาต้าเนี่ยเป็นในกรณีถ้าเราโหลดภาพหรืออะไรเข้ามาแล้วมันมีค่าเมตาดาต้าที่ฝังมาอยู่นะครับเป็นพวกข้อมูลต่างๆเช่นใช้กล่องไรทายเล่นอะไรเนี่ยแล้วมันเก็บค่าตรงนั้นมาด้วยมีเมตาดาต้าของมันเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้ให้เห็นนะครับส่วน inspector นี่ก็จะเหมือนกับเวลาเราใช้ resolve ทั่วไปนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็น property ว่าเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแถบด้านบนก็จะประมาณนี้ส่วนด้านล่างลงมาอันนี้จะเป็น2อันนี้คืออันนี้จะเป็นหน้า viewer นะครับเขาก็จะมี viewer 1 viewer 2มาให้นะครับซึ่ง2หน้า viewer ตรงนี้นะครับเวลาเราพรีวิวภาพเลยมันจะโชว์ที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาตรงนี้อันนี้จะเป็น timeline นะครับอันนี้ timeline เราก็ยังไม่เสร็จว่าอย่างเนี้ยผมไม่ได้มีความยาวของคลิปให้เห็นชัดเจนงั้น timeline ของมันก็จะรันยาวไปจนถึงแบบเต็มที่ 1,000 เลยนะครับเพราะนี้เราเสร็จไปที่ 1,000 นะครับ
ันนี้ก็จะเป็นเหมือนของตัว play bar ทั่วไปนะครับก็เป็น play backward play forward นะครับแล้วก็skip นะครับแล้วอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว loop นะครับเราก็สามารถกด loop ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการ preview แล้วให้มัน loop ไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ลงมาจะเป็นพวกทูต่างๆเป็นไอคอนคีย์ลัดนะครับที่เราสามารถกดเลือกนะครับได้เลยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะใส่คำสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงไปตัวนี้จะเป็นพวกไอคอนคำสั่งต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ในตัวฟิวชั่นนะครับแล้วด้านล่างสุดตัวนี้คือโนดนะครับโนดบางคนเรียก flow view หรืออะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกหน้าโนด view หรือ network view นะครับโอเคอันนี้เราก็พอเห็นหน้าตาคร่าวๆของมันแล้วนะครับทีนี้เราจะลองเอาตัวมีเดียเข้ามาหรือเอาตัวคลิปวิดีโอเข้ามานะครับคือจริงๆแล้วฟิวชั่นเนี่ยนะครับที่อยู่ใน Resolve เนี่ยคุณสามารถสร้างฟิวชั่นคอมขึ้นมาเองก็ได้นะครับคุณสามารถสร้างฟิวชั่นคอมก็คือเป็นหน้าเปล่าๆเหมือนถ้าใครเคยใช้นุกเนี่ยนะครับคุณสามารถโหลดวิดีโอหรือสร้างคำสั่งต่างๆขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้หรือไม่ต้องมีวิดีโอก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาวิดีโอเข้ามาแล้วก็ทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมก็จะไปที่หน้ามีเดียนะครับใน DaVinci Resolve แล้วผมก็จะเปิดไฟล์นะครับก็จะลากไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นะครับเอามาลงในหน้าของมีเดียพูลตรงนี้นะครับผมก็จะมี2ไฟล์ตัวนี้นะครับผมก็จะลากทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวคลิปวิดีโอที่ผมโหลดมาจากเว็บ Pezel นะครับซึ่งเป็นตัวฟรีวิดีโอนะครับทั้ง2อันเลยนะครับผมก็ลากมันลงมาในหน้า media พูตรงนี้นะครับมันก็อาจจะบอกว่าเฟรมเรทไม่ตรงนะจะเปลี่ยนไหมอันนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้เราไปที่หน้า edit ตรงนี้นะครับในหน้า edit ตรงนี้ถ้าใครเคยใช้DaVinci Resolveก็อาจจะคุ้นกับมันอยู่แล้วนะครับอย่างแรกคือเราต้องสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาก่อนทีนี้ในการที่เราจะใช้ตัวนี้เข้าไปทำงานเนี่ยในฟิวชั่นเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับก็คือสามารถลากตรงนี้นะครับมาเป็นไทม์ไลน์ใหม่แล้วก็เปิดหน้าฟิวชั่นมันก็จะเอาภาพเนี้ยเข้าไปในฟิวชั่นเลยแต่ว่าถ้าในบางครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้ให้ดูก่อนละกันเนาะก็สมมติว่าผมเอาคลิปวิดีโอตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก่อนผมลากลงไปอย่างนี้นะครับลากไปที่หน้าของ edit เนี่ยมันจะเป็นการสร้างตัวไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโดยจะอิงตามเวลาของแล้วก็ขนาดของตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับนะครับแบบนี้ถ้าเราเปิดไปที่หน้าของฟิวชั่นเนี่ยหลังจากเราเอามันลงมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าสำหรับถ้าใครเพลย์อย่างเครื่องผมเนี่ยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมจะแนะนำว่าให้เราลองgenerate นะครับตัวผมจำชื่อไม่ได้เขาเขียนว่า generate optimize media คือมันจะเป็นการเหมือน generate ตัว proxy ขึ้นมาครับและ resolve ก็ใช้ตัว proxy เนี้ยในการทำงานข้อดีคือมันจะเหมือนจากถ้าไฟล์สมมติคุณเอาอันเนี้ยไฟล์มันเล็กมันจะไม่ใหญ่มากสมมติคุณเอาไฟล์ไซส์ขนาด 4K เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเราทำงานด้วยเครื่องมันเก่าหน่อยเนี่ยมันอาจจะหนักมากเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ generate ตัว optimize media นะครับแล้วก็ทำงานบนformat ที่มันเบากว่านะครับก็ได้นะครับแล้วก็พอตอน render มันก็จะเอาเป็นไซส์ขนาดใหญ่จริงๆมานะครับโอเคอันนี้ก็นะสมมติคลิกตัวนี้นะครับวิดีโอเนี้ยผมคลิกที่ metadata เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันชื่อไฟล์อะไรนะครับframe rate เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่อันนี้ของผมเป็น 4K นะครับมันก็เลยจะกระตุกนิดนึงนะครับตัวเนี้ยก็จะเห็นนะฮะถ้ากด preview มันก็จะค่อนข้างหน่วงวิธีการคือผมก็จะทำการคลิกขวานะครับที่คลิปตรงนี้นะครับแล้วก็กด generate optimize media นะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการ generate ตัว proxy นะครับขึ้นมาแล้วก็ resolve จะรันบน proxy ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าผมสามารถที่จะลากและลื่นได้แล้วเพราะนี้ generate optimize media มันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับเราไปดูที่หน้า Fusion Tab มันนะครับโอเคพอเราเข้ามาในหน้าของ Fusion Tab ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะขยับเราจะเห็นว่าตัวนี้มันมี Media In และ Media Out อยู่นะครับเราสามารถที่จะขยับฟังรูปต่างๆอะไรนี้เนี่ยในหน้านี้ได้เนี่ยด้วยการกดฟังก์ชันนะครับทั่วๆไปก็คือถ้าคุณใช้เมาส์กลางนะครับ
กดลงไปแล้วลากมันก็จะเป็นการแผ่นบนนี้ไปนะครับถ้าสครอลตรงเมาส์กว้างเนี่ยสครอลตรงเมาส์กลางเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดสครอลบาร์มันก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกของตัวโน้ตในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือมันเป็นแค่แผ่นนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการสโคก็เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฉยๆนะครับถ้ากดคอนโทรลค้างไว้มันก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับทีนี้ทำไมมันถึงมี2ตัวนี้ Media In และ Media Out นะครับตัวนี้คือ Input ครับส่วนตัวนี้คือ Output ถ้าเราดูในหน้า Edit เนี่ย Input ของเราคือตัว Production ตัวนี้ที่เป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับส่วนในหน้า Fusion ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี Media Out ก็คือมันจะทำการRender Preview เนี่ยเอาออกไปจากตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาออกไปจากตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเห็นผลในหน้าของ Edit ตัวนี้นะครับก็คืออันนี้เป็น Input ของ Footage ที่มีและอันนี้ก็เป็น Output ของ Footage ที่จะเห็นหรือโชว์ออกไปในหน้า Edit หรือ Color นะครับทีนี้ถ้าผมดู Metadata ผมก็จะเห็นค่าของมันเป็นแบบนี้นะครับเป็น 4K 50FPS นะครับ50 frame per second เป็นโคเดก S.264 ไม่มีเสียงนะครับนี่เขาก็จะเก็บค่า data มาให้อย่างนี้ก็เป็นบิตเดฟเนี่ยเป็นแค่8นะครับเริ่มเฟรมที่0ถึงจบที่เฟรมที่279นะครับโอเคถ้าเรามาดูที่ inspector ตัวนี้นะครับ inspector ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันของ media in เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับคือเราสามารถที่จะปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็จะมี process mode เป็น full frame เป็นนู่นนี่นั่นนะครับ color space type เนี่ยโดยส่วนมากผมจะเซตเป็น auto นะครับแต่เราสามารถปรับ space หรือ gamma ตรงนี้ได้นะครับ okay. อันนี้นะครับคือการใช้งานในกรณีที่คุณเป็น footage แล้วต้องการที่จะเข้าหน้า fusion เพื่อมาทำงานต่อนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการจะเอาวิดีโอลงมาสมมติผมลบตัวนี้ไปนะครับผมลบตอนนี้ไทม์ไลน์นี้ไปเลยนะครับปุ๊บพอดูหน้าฟิวชั่นตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับโล่งๆทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะสร้างนะครับไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้คลิปพวกนี้นะครับผมก็สามารถทำได้นะครับโดยการคลิกตรงนี้เก็บมาขวานะครับ New Fusion Composition นะครับแล้วมันก็จะถามว่าชื่ออะไรเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น24นะครับเราสามารถปรับ duration ว่าให้มันยาวเท่าไหร่ได้นะครับกด create มาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับเราก็แค่ลากตัวนี้นะครับลงไปในตรงนี้มันก็จะเป็นการสร้างไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมานะครับถ้ากดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกไปที่หน้า fusion นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมี media out แต่มันไม่มี media in เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ footage ละนะครับเราสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันไม่ใช่ footage แล้วต่อไปตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันโอเคเนาะก็ในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวที่เป็นฟุตเทจก่อนละกันนะครับก็ลากตัวนี้ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มาผมไปที่หน้าฟิวชั่นนะครับในหน้าฟิวชั่นตัวนี้นะครับอย่างแรกที่จะอธิบายคือเรื่องของโนดนะครับแล้วก็การพรีวิวไฟล์นะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นไอคอนนะครับคุณสามารถกดคลิกตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้นะครับสมมติผมคลิกตัวนี้ซึ่งเป็น background มันก็จะทำการสร้างคำชุดคำสั่งนะครับหรือที่เราเรียกมันว่าโนดนะครับเราจะสร้างโนดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็โนดตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะพรีวิวว่าโนดตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คือเราจะคลิกเมาส์ซ้ายตรงนี้นะครับแล้วลากมันขึ้นไปที่หน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งนะครับอย่างนี้ผมปรับเป็นสีแดงในหน้า inspector นี้คือหน้า property ต่างๆที่เราสามารถปรับได้เรา select node แต่ละตัวเนี่ยแล้ว inspector มันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมสามารถปรับสีปรับอะไรได้นะครับอันนี้คือ node background ก็คือสร้าง background สีขึ้นมาเฉยหรือถ้าผมคลิกตัวนี้นะครับ fast noise นะครับปึ๊บผมขอลบตรงนี้ก่อน fast noise ตัวนี้นะครับแล้วลอง preview ดูมันก็จะเป็นเหมือนตัว noise ตรงนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับสเกลนะครับของ noise ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้มีหลายตัวนะครับให้เราได้ลองเล่นกันอันนี้เขามองว่าอันนี้จะเป็นไอคอนที่มันค่อนข้างใช้บ่อยนะครับเขาก็เลยมาลงไว้ตรงนี้ให้นะครับโอเค
ทีนี้ในการทำงานกับโนดมันคืออะไรคือไอ้สองตัวเนี้ยเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้ากรณีถ้าเราใช้งาน footage นะครับก็คือตัวนี้เป็น input อันนี้เป็น outputสิ่งที่เราจะสร้างโนดลงไปเนี่ยมันจะอยู่ช่วงตรงกลางระหว่างตรงนี้นะครับหรือเป็นช่วง process นะครับคำสั่งนะฮะเอา input เข้ามาเอาภาพอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มา process คำสั่งเช่นบอกว่าทำให้ภาพจากสีกลายเป็นขาวดำแล้วก็ output ออกไปคือ media out นะครับนี่เราจำลองฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเป็นโนดที่ง่ายที่สุดละคือโนดที่ชื่อว่า blur node ครับถ้ากดคลิกที่ blur node ปุ๊บมันจะเป็นการสร้าง blur node ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราอยากจะให้คำสั่งของ media in ตัวนี้นะครับก็คือ footage เนี่ยมันโดนเอฟเฟกต์นะครับหรือคำสั่งของการ blur ตรงนี้นะครับวิธีการถ้าเราเอาเมาส์ไปลากเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ตรงกลางในลักษณะแบบนี้มันแต่มันไม่ทำงานนะครับวิธีการก็คือว่าให้เรากด shift ค้างไว้นะครับกด shift ค้างไว้แล้วก็ลากมันลงมานะครับคุณจะเห็นว่าสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะจากสีเทาๆเนี่ยขาวๆเทาๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับอันนี้แค่จะบอกว่ามันจะรันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เราวางตรงกลางลงไปเนี่ยนั้นยังไงก็ได้นะครับไม่มีผลปึ๊บพอใส่ตัวคำสั่ง blur ลงไปเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกที่ blur เนี่ยเราจะเห็นหน้า inspector เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถเลือกคำสั่งต่างๆในตัวนี้ได้นะครับเช่นถ้าผมเลือก blur size มันก็จะทำการ blur ตัว footage ของผมตัวนี้ไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการทำงานโดยเบสิกนะครับซึ่งนอกจากการ blur เนี่ยคุณสามารถใส่อะไรอื่นๆลงไปอีกก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะสร้าง color collect นะครับอาจจะสร้างตัว color collector นะครับในการปรับสีนะครับผมก็จะคลิกตัวนี้นะครับคือถ้าเราทำงานอยู่ตัวโนดใดตัวหนึ่งแล้วเราคลิกลงไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างตัวเนี้ยต่อจากอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเรากดเมาส์ซ้ายนะครับกดเมาส์ซ้ายนี้นะครับกดไปเนี่ยที่ตัวไอคอนแล้วก็ลากลงมามันก็จะเป็นการสร้างตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้โนดหนึ่งตัวเนี่ยนะครับในโนดหนึ่งตัวมันก็จะมีอินพุตแล้วก็เอาพุตเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวที่เป็นสีฟ้าตัวนี้คือแมสนะครับอันนี้จะเป็น color collect เนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงมันสามารถ match ค่าสีได้นะครับแต่ในก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเอาตัวเนี้ยไปวางอยู่ตรงนี้นะครับให้มันชุดคำสั่งเนี่ยมันทำงานมันรันกันนะครับก็คือจะวิ่งจาก input มาโดนปรับสีก่อนนะครับแล้วก็ไป blur ทีหลังนะครับวิธีการก็คือถ้าสมมติคุณกดไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างเชื่อมต่อตรงนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะเห็นตัวนี้ว่าเป็นยังไงก็กดเอาตัวนี้นะครับลากขึ้นไปที่หน้าต่างนี้ทีนี้ถ้าผมลองใช้คำสั่งนะครับปรับสีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้หน้าตรงนี้ที่มันรันคำสั่งจาก media out เนี่ยนะครับมันไม่เอฟเฟกต์อะไรกับตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ไปต่อเข้า media out นะครับถ้าเราดูชื่อเนี่ยนะครับ color collect 1ก็คือตัวนี้กับ media out 1ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกต่อเข้าหากันพอมันไม่ถูกต่อเข้าหากันเนี่ยเท่ากับว่าคำสั่งเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าอยากให้คำสั่งทำงานคุณก็แค่ลากตัวนี้นะครับแล้วปล่อยนะครับเราก็จะเห็นว่า media out เนี่ยมันสีมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดตัวนี้ดึงออกนะครับมันก็จะไม่รันคำสั่งนะครับอันนี้ผมต่อกลับไปที่เดิมถ้าผมอยากให้มันรันคำสั่งมาตรงนี้นะครับก็กด control ค้างไว้ได้ครับโทษทีกด shift ค้างไว้นะครับแล้วก็วางตรงกลางมันก็จะวางตรงนี้ลงไปนะครับหรือกดตรงนี้นะครับแล้วต่อเข้าตรงนี้แล้วก็ค่อยลากใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมกด Shift ค้างไว้แล้วก็วางลงไปเลยนะครับแล้วถ้าผมดูภาพตอนที่มันเบลอเนี่ยนะครับแล้วผมปรับเบอร์ไซส์ขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันเบลอเนี่ยผมก็จะเห็นว่าตอนนี้มันรันคำสั่ง2ตัวอยู่คือ Color Corrector 1และ Blur 1ถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีปุ่มดอทเล็กๆเป็นขาวกับดำซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันอันนึงจะเป็นด้านซ้ายอันนึงจะเป็นจุดขาวด้านขวาอันนี้มันคืออะไรอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเลือกวิวเวอร์นะครับถ้าสมมติว่าคุณอยากให้วิวเวอร์ของคุณเนี่ยไอตัวที่ปรับสีเนี่ยมันไปอยู่ในวิวเวอร์1คุณก็แค่ลากตรงนี้ขึ้นไปหรือคุณจะกด1ก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะกด1และ2สลับเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดปิดหน้าต่างตรงนี้ให้นะครับว่าตัวนี้จะไปรันอยู่ที่ต
ัว viewer นะครับ preview ที่ตัวไหนกันแน่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานนะครับในการทำงานนะครับของตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมมีภาพ2อันล่ะนะครับถ้าสมมติผมมีภาพ2อันผมจะทำยังไงได้บ้างในกรณีที่ต้อง merge อะไรบางอย่างเข้าหากันเช่นถ้าผมมี noise ตัวนี้นะครับผมกดลาก noise ตัวนี้มาแล้วผมอยากจะ merge ตัว noise ตัวนี้เข้ากับภาพนี้ทำยังไงได้บ้างเราสามารถใช้ node นะครับที่ชื่อว่า merge ในการรวมภาพเข้าด้วยกันนะครับcomposite จริงๆมันคือการประกอบภาพรวมกันดังนั้นคำสั่ง merge เนี่ยถ้าจะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่เราจะได้ใช้กันนะครับทีนี้วิธีการทำงานของตัวนี้นะครับในการสร้างโหนดขึ้นมาเนี่ยผมลืมพูดไปนิดนึงคือการสร้างโหนดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสร้างมันได้หลายวิธีมากเช่น1คลิกขวา add to แล้วก็หาโหนดที่คุณจะหาเจอในนี้นะครับแต่ผมมองว่าวิธีนี้มันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะหายากบางตัวมันชื่ออะไรเงี้ยมันหายากนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะใช้นะครับในการสร้างโหนดอีกแบบหนึ่งก็คือกด Shift แล้วก็ Space Bar พอกด Shift Space Bar เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่าง Select Tool ขึ้นมานะครับเราก็สามารถหาได้เช่น Merge ก็จะ M E R G E มันก็จะมี Merge ตัวนี้ขึ้นมาให้วิธีการคือเราก็ลากตัวนี้นะครับSelect ที่ตัวนี้นะครับกด Add มันทีหนึ่งมันก็จะทำการสร้างโหนดตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในโหนดตัวนี้นะครับมันจะมีเวลาเราใช้ merge node เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเป็นตัวด้านบนตัวนี้นะครับกับด้านล่างตัวนี้ต่างกันยังไงด้านบนตัวนี้นะครับคือ foreground ก็คือระยะหน้าส่วน background ก็คือระยะหลังถ้าใครเคยใช้ Photoshop ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้นะ foreground คือ layer บน background คือ layer ล่างแค่นั้นเองนะครับนี่ถ้าผมต่อมันเข้าด้วยกันปุ๊บอย่างงี้แล้วผมเอา media out เนี่ยไปต่อเข้าตัวนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับแต่งนู่นนี่นั่นไม่ได้ทำอะไรทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับโอเปอเรชันตอนนี้เป็นถ้าสมมติผมปรับที่โซฟนู่นนี่ก็ยังไม่เห็นผลนะครับอันนี้เป็นแมสนะครับเท่าที่ต่อตัวนี้นะครับก็เห็นว่าตอนนี้ไอ fast noise ของผมเนี่ยนะครับมันทำงานแล้วนะครับก็คือเราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็คือสมมติคุณต่อโหนดเหมือนมาตัวนึงในลักษณะแบบนี้นะครับให้ผมดึงออกอันนี้ผมให้มันเป็นโฟกัสคือสีเขียวทีนี้ผมอยากจะให้มันต่ออีกตัวนึงคือ background ก็คือเส้นสีเหลืองผมก็ลากไปต่อตรงนี้ได้นะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นผลของมันว่าเนี่ยตัวที่ต่อลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมไม่อยากใช้เหมืองโหนดนี้วิธีนี้ผมรู้สึกว่ามันยากนะครับมันยากนี่คือมันไม่ไวพอนะครับผมก็ลากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดน่าจะ shift หรือ control นะครับปุ๊บถ้ากด shift เนี่ยเราก็จะเห็นทันทีที่เรากด shift แล้วเอาตัวเนี้ยนะครับทำให้ดูใหม่นะกดลากนี้มากด shift ค้างไว้แล้วไปที่โหนดที่เราต้องการจะเหมืองด้วยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้แล้วปล่อยปุ๊บมันจะทำการสร้างmerge node ขึ้นมาให้กับเราเองเลยในลักษณะนี้แล้วก็เอา merge node ไปต่อ media out ได้นะครับหรือคุณจะคลิกขวาแล้วก็ add merge ก็ได้หรือจะกด shift space bar ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับว่าใครอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะปรับโหมดของมันได้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่น้อยลงไปนะครับ fast noise ตัวนี้นะครับสมมติผมปรับ scale อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นมันได้อย่างงี้นะครับแล้วโหนด merge เนี่ยมันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างก็คือสามารถปรับ alpha gain ของ layer บนนะครับใส่ค่า burn in ใส่ blend ได้อย่างถ้าใส่ blend เนี่ยมันก็จะเหมือนลด opacity ใน Photoshop นะครับในมันก็จะลดการ blend ของมันเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับ
โอเคอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราใช้หมื่นแล้วเราปรับสเกลปรับอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราติ๊กตรงผมไม่แน่ใจว่ามีไหม motion blur หายไปไหนเอ่ยโอเคไม่เป็นไร นะครับเมิร์ดโนดก็เอาไว้รวมภาพเข้าด้วยกันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานนะครับก่อนที่มันจะเอาพุทไปที่ตัว media out นะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำงานอะไรแล้วมันใช้คำสั่งแบบกดคลิกคลิกคลิกเดียวมันอาจจะช้าก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เราลองใช้คีย์ลัดกันดูแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับในส่วนของวิดีโอนี้ที่เป็นอินเทอร์เฟซพื้นฐานนะครับอินเทอร์เฟซพื้นฐานของตัว DaVinci Resolve นะครับ Fusion Tab ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยเราลองไปดูการทำงานของ Keyframe Animation นะครับที่เราสามารถใส่ Keyframe ได้ใน DaVinci Resolve เนี่ยกับปรับแต่งมันได้เนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอตัวถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ